ก็พิการมาตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะคือเกิดมาก็ไม่มีแขนเลยง่ายๆคือก็เกิดมาสวยเลยสวัสดีค่ะฝ้ายชัยเท้าแต่งหน้าค่ะหรือว่าฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะอายุ22ปีค่ะเริ่มต้นของการแต่งหน้าหรือการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมก็จะเป็นการอ่ะตอนนั้นเข้ามอปลายแล้วเห็นเพื่อนสวยเพราะว่าฝ้ายเนี่ยก็เรียนมูลนิธิคนพิการสีสังวานมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมอต้นน่ะเนาะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเลยพอเข้ามอปลายปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นเพื่อนสวยเราก็เลยอยากที่จะสวยบ้างค่ะแล้วก็แบบไปเซิร์ชดูใน YouTube ว่าแบบแต่งหน้าใสๆไปโรงเรียนแต่งหน้าไงให้ครูจับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สงสัยว่าเฮ้ยเขาอัดคลิปแต่งหน้าเนี่ยเขาได้อะไรจากผมอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยลองที่จะแบบอัดคลิปบ้างแล้วปรากฏว่าก็มีคนสนใจเราเยอะมากๆเลยค่ะก็พิการมาตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะคือเกิดมาก็ไม่มีแขนเลยง่ายๆคือก็เกิดมาสวยเลยก็เป็นตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรสำหรับฝ้ายการแต่งหน้าที่ยากที่สุดเลยคือการแต่งหน้าให้แบบให้ตรงตามกับใจตัวเองให้แบบให้มันออกมาเป็นลุคที่เราตั้งใจเหมือนบางทีแบบเราตั้งใจว่าแต่งลุคนี้ลุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแต่งออกมามันไม่เหมือนดั่งใจมันยากมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการแต่งหน้าสายฟอสายฝรั่งที่ฝ้ายเนี่ยชอบแต่งเป็นประจำเลยค่ะแต่งแบบแต่งทุกรอบเลยคือจะมีลุคนู้นลุคนี้ลุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยมาให้แต่งแต่ก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราฝึกแต่งเรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่ยากค่ะก็จริงๆอ่ะฝ้ายโดนคำดูถูกแล้วก็โดนคำบูลลี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยค่ะตอนแรกถามว่าโกรธไหมโกรธนะเอาดีๆไม่ใช่ไม่โกรธนะแบบคือเหมือนกับว่าพิการทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิการก็ไปขอทานสีพิการก็ไปขายลอตเตอรี่สีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าอันนั้นมาโดนช่วงเราเป็นเด็กแล้วก็เรามาโดนแบบหนักๆเลยช่วงที่เราเป็นฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าแล้วอะค่ะคือเราโดนโซเชียลบูลลี่เลยมาแบบพ่อแม่ไม่กล้าทำแท้งเพราะกลัวบาปแต่ว่าลูกเกิดมาเป็นภาระสังคมคือเรื่องจริงอะไรคือมันหนักถึงขั้นนั้นเลยค่ะวิธีการรับมือตอนนั้นเรายังไม่มีวิธีการรับมืออะไรเพราะว่าเราเพิ่งโดนหนักๆครั้งแรกเลยตอนนั้นที่เราเพิ่งโดนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโกรธแล้วก็เสียใจมากรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยฉันทำอะไรทำไมคุณต้องมาว่าแบบว่าฉันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามาจมปลักอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราต้องไปต่อเหมือนชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนรักเรามันก็มีทำไมเราไม่โฟกัสคนที่รักเราเราจะไปโฟกัสคนที่ว่าเราหรือว่าคนที่บูลลี่เราทำไมง่ายๆเลยคือเราโฟกัสกับคนที่รักแล้วก็เห็นค่าเราส่วนคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วก็ปล่อยเป็นธาตุอากาศไปดีกว่าฝ้ายก็แฮปปี้ค่ะครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเนี่ยซัพพอร์ตเรามากไม่ว่าเราจะทำอะไรครอบครัวก็ไม่เคยห้ามเลยค่ะอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยฝ้ายก็เปิดแบรนด์เป็นของตัวเองทีแรกคิดว่าเอ้ยครอบครัวจะซัพพอร์ตหรือเปล่าถึงจะขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยคือครอบครัวซัพพอร์ตมากคือเราอยากทำอะไรก็เราก็ได้ทำเลยค่ะซึ่งมันเป็นการลองผิดลองถูกเขาไม่ได้ปิดกั้นเราด้วยซึ่งเราชอบแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เราพิการทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจอยากที่จะทำอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะกับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามฝ้ายก็ไม่ทราบเนาะว่าทุกคนเจอปัญหาอะไรมาบ้างเพราะว่าแต่ละปัญหาของหลายๆคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะใครท้อก็มาดูฝ้ายได้ฝ้ายเนี่ยเวลาล้มเนี่ยลุกยากกว่าคนอื่นมากเลยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมีแขนมีขาครบลุกง่ายกว่าฝ้ายมากๆแล้วก็อยากให้มองเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าคิดท้อแท้หรือว่าแบบเฮ้ยพอแล้วไม่ทำแล้วถอยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้สู้จนถึงที่สุดเลยค่ะก็สู้ๆค่ะ